หลวงพ่อสนองกตปัญโยและตลอดทั้งครูบาอาจารย์พระอาเทระทุกรูปนั่งตามสบาย เจริญสุขญาติโยมผู้ที่มาถือศีลแล้วมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมพร้อมด้วยสติรู้กายรู้ใจโอกาสต่อไปก็โอกาสฟังธรรมและปฏิบัติธรรมพร้อมกันตั้งจิตตั้งใจของเรานั่งกายตรงไปหน้าตรงหลับตานั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้เพียงแต่รู้ว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่มันมีสติสัมปชัญญะนั่นเองสติระลึกรู้รู้กายรู้ใจสัมปชัญญะพร้อมเรากำลังฟังธรรมปฏิบัติธรรมด้วยกายและวาจาและใจมีสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกในความรู้สึกหายใจเข้าก็นึกรู้หายใจออกก็นึกรู้หายใจเข้าสั้นก็นึกรู้หายใจออกยาวก็นึกรู้หายใจเข้ายาวก็นึกรู้ออกละเอียดก็อยู่ที่ลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกในความรู้สึกทำลมเข้าลมออกรู้กายรู้ใจฟังไปด้วยปฏิบัติทำไปด้วยเราจะได้กำไรชีวิตเราจะไม่ขาดทุน หน้าที่ของเราตอนนี้เราต้องรู้หน้าที่ของแต่ละคนว่าเราหน้าที่ทำอะไรมาแต่งชุดนี้ชุดนี้ชุดศีล5ศีลอะไรศีล8ศีลอะไรศีล217ศีลอะไรรู้หน้าที่ของเราว่าทำอะไรบ้างทุกเวลาทุกสติตามรู้ตามเห็นที่กายที่วาจาที่ใจการปฏิบัติอยู่ที่กายที่ใจของเราไม่ได้อยู่ที่ไหนความตายไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ทุกลมหายใจเขาออกของเราเพราะนั้นก่อนที่เราจะหมดลมเข้าหมดออกหมดลมออกเนี่ยเราทำอะไรบ้างในชีวิตเราที่มีประโยชน์คุณค่าเล็กน้อยเราก็มีฐานเป็นที่ตั้งการถวายทานทานคือการให้ให้แล้วสบายใจให้ภายนอกยังไม่พอต้องให้อภัยทานภายในแล้วเราจะดีทั้งกายทั้งวาจาและใจเพราะนั้นให้กายแต่ไม่ให้ใจมันก็ในความรู้สึกมันก็ไม่อิ่มไม่เต็มมันบุญเนี่ยให้แล้วทำให้จิตใจเราเย็นสบายเหมือนการให้ทานเสียสละการให้จาคะบริจาคทานให้ด้วยกายและวาจาและน้อมด้วยใจเหมือนนึกถึงคุณงามความดีนึกถึงพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจเราได้กระทำด้วยกายในการพระไหว้พระนั่งสมาธิสวดมนต์เดินจงกรมเนี่ยเรารู้หน้าที่ของเราแต่ถ้าว่าเราไม่รู้หน้าที่ของเราเนี่ยเราทำอะไรมันก็สับสนเหมือนทางโลกเนี่ยเรียนก็เราก็ไม่รู้ว่าเราเรียนทำงานก็รู้ไม่ว่าเราทำงานอยู่บ้านก็ไม่รู้ว่าเราอยู่บ้านสับสนไปหมดแต่เรารู้หน้าที่ของเราว่าหน้าที่ของเราเราควรทำอะไรบ้างอยู่บ้านคืออยู่บ้านอีกคนหนึ่งแต่มาอยู่ตรงนี้อยู่ที่วัดก็เราอยู่วัดกำจัดอะไรอยู่วัดกายวัดใจเราวัดอยู่ที่ไหนเนี่ยวัดที่เราวัดถึงวัดเนี่ยวัดกำจัดอะไรกำจัดสิ่งที่มัวหมองในกายจะฆ่าตัดชีวิตนี่มัวหมองไหมทำให้ใจมัวหมองใจยึดติดโอ้การฆ่าตัดชีวิตนี่โอ้รู้สึกว่าฆ่าปานาติบาตาเวรมิสิกาพระทังธรรมาจิยามิเนี่ยเจตนาที่เป็นตัวตั้งฆ่าตัดชีวิตทำให้ชีวิตเขาตกล่วงไปด้วยการทำบาปกายก็มัวหมองแล้วมัวหมองจากใจกายไม่สะอาดแต่ถ้าใจไม่มัวหมองใจสงบสว่างใจเป็นบุญกุศลใจมีเมตตาให้อภัยก็ให้อภัยด้วยกายก็ไม่เบียดเบียนชีวิตคนอื่นให้อภัยแล้วให้เกียรติตัวเองคือให้เกียรติกายคนเรานี่ไม่ให้เกียรติตัวเองไม่ให้เกียรติคนอื่นด้วยไม่ให้เกียรติกายเจอใครก็ไม่ไหวเจอใครก็ไม่อ่อนน้อมถ่อมตนใช่ไหมก็การไม่ให้เกียรติตัวเองไม่ให้เกียรติคนอื่นด้วยแล้วก็ทำร้ายตัวเองไม่พออีกทำร้ายชีวิตให้ตกล่วงไปกับการฆ่าสัตว์ประทุษร้ายนั่นเองประทุษร้ายตัวเองไม่พอประทุษร้ายคนอื่นชีวิตคนอื่นอีกนี่คือพิจารณาด้วยสติด้วยเหตุผลมันลึกซึ้งเป็นธรรมะของพุทธเจ้ามองผ่านๆมองเผินๆก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นข้าตบยุงข้าปูข้าปลาเป็นนิจสิน
ตายเราก็ตกนรกแต่เราก็มันสายไปไหมตอนที่มีชีวิตนี้เราไม่ทำกายให้เป็นกายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์บางคนนี่เขาเรียนรู้ที่กายเรียนรู้ที่กายมีสติที่กายกายจะเปิดเปื้อนอะไรบ้างตามรู้ที่กายมีสติที่กายเหมือนการแต่งตัวเหมือนกันแต่งตัวก็ให้รู้ว่าการแต่งตัวไปไหนให้มีสติสัมปชัญญะการเข้าสังคมสติเป็นงานบุญก็งานนี้เป็นงานแต่งงานก็ชุดสีนี้เป็นงานศพก็สีนี้ไปไหว้บรรพบุรุษใหญ่ไปไหว้ผู้สูงอายุก็ไปอีกสีไม่ใช่สีแดงแป๊ดเลยสีดำไปเลยเนี่ยโอ้มันไม่ใช่เลยใช่ไหมเขามองเราขัดหูขัดตาใช่ไหมแสดงว่าเราไม่รู้จักเข้าสังคมหรือว่ากาลเทศะสถานที่นั้นเหมือนเรามาวัดมาสถานที่นี้เราควรอะไรมาวัดก็มาเรียนรู้ว่าสถานที่นี้เขามีอะไรบ้างเรามาวัดสังฆทานเนี่ยเสียละเนี่ยกลับมาออกจากบ้านจากเรือนแล้วว่าศีลห้าเนี่ยมาถึงสังฆทานมาถึงนี่ยังอันเนี้ย เราก็พิจารณามาจากบ้านถึงสังฆทานสังฆทานถึงแล้วถึงปลายวัดสังฆทานถึงวัดสังฆทานวัดใหญ่โตสร้างโบสถ์สร้างอะไรสวยครูบาอาจารย์สร้างหลวงพ่อตนองสร้างมาไว้อย่างดีแล้วครูบาอาจารย์ต่อมาก็รักษาอย่างดีสร้างต่อเติมอะไรนี้ทำให้หน้ามองหน้าดูหน้าอะไรหน้าปฏิบัติธรรมใช่ไหมเราก็รู้ว่าเรามาเนี่ยเพื่ออะไรมาถึงวัดนี่ยังวัดตรงไหนเราสวดมนต์ไหว้พระไหมวัดกายไหมวัดจาววาจาไหมวัดใจไหมกายกับพระไหว้พระกายนั่งสมาธิไหมกายยืนกายเดินกายบริสุทธิ์ไหมกายไม่ใช่มาถึงวัดแล้วตบดุงปุ๊บนะกายประทุษร้ายชีวิตคนอื่นเนี่ยไม่ให้เกียรติตัวเองด้วยพระก็ไม่ไหว้ต่างทางก็ไม่ถวายกับพระก็ไม่ทำอะไรเลยตบดุงอย่างเดียวฆ่าจัดชีวิตอย่างเดียวแล้วเราจะให้กายบริสุทธิ์ไหมกายทิพย์ไหมแล้วเกียรติเราก็หมดไปแล้วเกียรติมนุษย์ผู้ประเสริฐเนี่ยก็ว่ามนุษย์ผู้ประเสริฐเนี่ยมันคำขออยู่มันคำไม่เกียรติอยู่ว่ามนุษย์ผู้ประเสริฐนั้นประเสริฐตรงไหนประเสริฐที่กายเราทำให้ประเสริฐไหมสมกับที่มนุษย์ไหมกายบริสุทธิ์ไหมแล้วกายทำอะไรบ้างเปื้อนอะไรบ้างเหมือนแต่งชุดเนี่ยชุดทุกชุดขาวเนี่ยชุดขาวชุดอะไรเนี่ยทรงก็แต่งชุดขาวไหมถ้าเรากายไม่รู้สุดวาจาไม่รู้สุดใจไม่รู้สุดมันก็เอาอะไรเอาสีดำไปจุดที่สีขาวไม่ได้จุดที่กายเดียวจุดที่วาจาจุดที่ใจด้วยมันออกจากกายวาจาใจแต่ถ้ารักษาคุณค่าของชุดขาวสีขาวสีเนี่ยสีระดับนี้สีพรหมจรรย์สีทิพย์สีบริสุทธิ์มันก็รักษาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจผ้าจึงขาวแต่รักษาภายนอกอย่างเดียวไม่รักษาใจไม่รักษากายวาจาใจนี่สีขาวจะบริสุทธิ์ไหมมันก็มองสีขาวเฉยๆแต่ไม่สะอาดในความรู้สึกมันเปิดเบื่อในความเศร้าหมองก็จากใจของเราเพราะฉะนั้นวันนั้นพยายามเราให้รู้ว่ามีสติสัมปชัญญะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลามีสติเนี่ยสตินี่มันขาดไปได้เมื่อเรานั่งอยู่จะพูดจะคุยจะทำอะไรเนี่ยขาดสติมันก็การพูดคุยก็ผิดพลาดไปว่าคนโน้นดูถูกคนโน้นเป็นวจีทุจริตไปไม่เป็นวจีสุจริตไม่เป็นสัมมาวาจาเป็นธรรมะที่กล่าววาจาโดยชอบธรรมต้องคำพูดคำจาก็เราไม่มีปิยาวาจานั่นเองศีลธรรมก็หมดไปคนที่มีศีลเป็นธรรมก็ต้องมีกล่าววาจาเป็นธรรมเป็นวินัยหรือว่ามีสัจธรรมเข้าใจเรื่องธรรมะบ้างเหมือนกับว่าสังขารร่างกายเราเนี่ยเราจะอยู่ถึง100ปีไหมมันก็พิจารณาเป็นสัจธรรมมันก็ไม่ถึงกายถึงวาจาถึงใจกายเนี่ยกายสวยงามแล้วพอตอนนี้มันสวยงามไหมพิจารณา กายก็เริ่มทรุดโทรมแล้วเริ่มความเศร้าหมองเกิดขึ้นแล้ววาจาประเดี๋ยวนี้มันก็รู้สึกว่าความผู้กำจาก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใช่ไหมการผิดพลาดก็เริ่มขึ้นสติต่างๆไ
มันตามมามันเป็นการที่ว่า ขออภัยมันไม่ทำให้เราเหมือนเมื่อก่อนสติแต่ตังมันตามร่างกายชราภาพเกิดขึ้นแล้วพิจารณาขันธ์ห้าอย่างรูปพิจารณาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ไม่พ้นสัจธรรมทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปเพราะนั้นมันไม่ได้หลังยั่งยืนมันมองตรงนี้แล้วเนี่ยมองก็หาตัวเองมันจะได้ความหลงก็จะน้อยลงไปไม่งั้นจะมองแต่คนอื่น มองคนโน้นคนนี้มองสิ่งต่างๆว่าความสวยงามไปหมดมันก็ตัวยึดก็เลยรูปอารมณ์มองรูปความสวยงามเกิดขึ้นแสงสีมันหลงรูปอย่างเดียวไม่พอมันหลงใจด้วยใจถ้าหลงใจมาอะไรเนี่ยมันก็จบมันนั้นรูปเสียงกลิ่นรสก็เต็มไปหมดเลยแต่ถ้าใจไม่หลงใจพอดี มองละมองปล่อยวางสวยก็ไม่สวยนั่นมองผ่านมาก็ผ่านไปสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมันก็ต้องดับไปโดยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสลายไปเหมือนขันห้างเรามันอยู่กับเรานานไหมถึงร้อยปีไหมห้าสิบหกสิบนี่สี่สิบมันเริ่มแล้วความจำความอะไรนี่อ่อนแอลงแล้วไม่เหมือนอายุ20 30ต้นใน17 18เนี่ยโอ้พูดคำเดียวรู้เรื่องแต่เดี๋ยวนี้เริ่มแล้วหลายๆคำนี่หูจักทวนลมแล้วขออภัยหูทวนลมแล้วหูตึงแล้วตึงอัตโนมัติฟังแล้วมึนงงฟังแล้วมันทบทวนหลายครั้งที่แต่เมื่อก่อนในครั้งเดียวใครพูดอะไรจำได้หมดเลยเรียนี่พูดหลายๆครั้งรู้สึกว่าต้องทวนหลายๆครั้งเนี่ยมันบอกเหตุแล้วแต่ว่าเรามองข้ามความปลอดภัยของชีวิตไปมองในสิ่งที่ดีหมดเลยมันก็มองไปก็ขาดทุนไปนี่นองก็สวยนี่ก็สวยนี่ดีพอใจเสียงก็ดีหมดเลยถ้าเสียงดีก็ไม่ดีเราก็ท่องไปรูปสวยก็ไม่สวยเสียงดีก็ไม่ดีใช่ไหม ความจำไม่รู้ทุกอย่างรูปเสียงกินรสพุทธภะหรือว่าตัวสิ่งเหล่านี้สัมผัสความถูกต้องอะไรนี่มันสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่ใจเราใจเป็นใหญ่ใช่ไหมถ้าหากว่าวัดที่ใจชอบก็ที่ใจไม่ชอบที่ใจแต่ถ้าว่าทำใจเฉยๆบ้างเอาธรรมะเข้าประยุกต์ธรรมะว่างพนักธรรมะก็ไปมากขึ้นมากขึ้นมันก็เฉยมากขึ้นเมื่อเราภาวนาเนี่ยภาวนาพุทโธพุทโธหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกก็ดีแต่อนาคตก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกมันรู้กายรู้ใจก็ทำไปเรื่อยอดีตบ้างอนาคตก็พยายามดึงกันไปก็ดึงมานั่งสมาธิบางครั้งมันเบื่อลำคาญ ลืมตาดีกว่ามันก็เลยไม่ได้มันก็พยายามดึงกันไปดึงกันมาเรียนที่แรกก็ต้องแบบนี้เนี่ยจะท้อแท้ขันติความอดทนอดกลั้นไว้ขันติก็มีอัตตาหิอัตตาหิตนพึ่งตนอัตตาหินะอัตตาหิอัตโนนาโถมันยาวเกินไปตนแล้วพึ่งตนเองใครเล่าก็เป็นที่พึ่งอ่ะต้องพึ่งตนเองต้องพึ่งตนเองใช่ไหมอัตตาหิอัตตาหิอัตโนตนพึ่งตนตนพึ่งตนใครจะเป็นที่พึ่งได้ในเวลานี้นั่งสมาธิต้องอัตตาอย่างเดียวตนพึ่งตนดูกายดูใจอดทนลงกั้นไว้แม้แต่ครูบาอาจารย์ให้กรรมฐานก็ไม่สามารถที่จะมาล้างความรู้สึกของเราจบหมดได้อดีตอนาคตก็ทำไม่ได้เพียงชี้แจงเฉยว่าสตินะ อยู่ที่ลมเข้าลมออกรู้กายรู้ใจนะให้หาหลักยึดหลักตรงนั้นว่าถ้าอดีตอนาคตมากเกินไปปุ๊บเนี่ยลงมาพิจารณาในรูปนั่งอยู่สิองค์พระกับสมาธิเนี่ยหาอุบายเนี่ย พอพิจารณาดูกายนั่งสงบอยู่ในท่าใดลักษณะใดนุ่งห่มบ้านใดลักษณะใดในพิจารณาไปพิจอดีตอนาคตหายไปโดยอัตโนมัติเลยมันช่วยได้พอหายไปปุ๊บความสงบเกิดขึ้นเลยแล้วตกใจเลยโอ้มันสงบทุกโถหายไปได้ยังไงเนี่ยต้องมีสติรู้กายดับที่กายใจก็มีตัวรู้ต่อไปแล้วคนไม่พิจารณาดับที่กายที่ใจก็ลืมตาหาพุทโธต่อไปเพราะนั้นการปฏิบัติเนี่ยต้องอดทนเหมือนกันต้องมีขันติความอดทน
อัตตาหิเนี่ยตอนเบื้องต้นอดทนอดกลั้นที่ครูบาอาจารย์สอนนั่งสมาธิอดทนต่ออะไรอดทนต่อความเจ็บปวดอดทนแต่กายเรานั่งไปสิกายปวดช่างช่างเฉยช่างมันช่างมันเฉยเฉยเฉยกายปวดเฉยเฉยเฉยอย่างเดียวอ่ะไอ้ดีนะเขาก็เกิดก็เฉยอะไรก็เฉยเฉยที่ใจดับที่ใจเฉยอย่างเดียวทำได้ไหมถ้าทำได้อะไรอะไรก็อะไรก็ดีหมดมันก็แยกกายแยกใจไปโดยอัตโนมัติเลยอะไรเกิดขึ้นก็ดับที่กายที่ใจเอากายกายปวดใจไม่ปวดกายปวดใจไม่ปวดใจเฉยใจเฉยเอากายกายไม่เฉยแต่ใจเฉยกายกายปวดใจไม่ปวดก็ทำไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวนะเขาก็พิจารณาที่กายร่างกายพิจารณาไม่ได้อีกรู้สึกก็ไม่ถูกจริตก็พิจารณาปัญจกรรมฐานนะเกศาโลมานะขาทันตาตะโจแล้วก็ตาโจทันตานาขาโลมาเกศาพิจารณาเกศาโลมานาขาทันตาตาโจตาโจทันตานาขาโลมาเกศาหรือพิจารณาเกศาเกศาผมก็ได้เกศาผมเกศาผมอย่างใดอย่างหนึ่งได้หมดเลยทันตาฟันทันตาฟันก็ได้นาขาเล็บ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 มือเล็บเท้าเนี่ยทันตาฟันทันตาฟันทันตาฟันเนี่ยโลมาขนโลมาขนตาโจหนังตาโจหนังอย่างใดอย่างหนึ่งได้หมดเลยสมัยพุทธกาลสำเร็จด้วยอาการ32ผมคนเล็บฟันหนังเอกดูกเยื่อในกระดูกม้ามตับไตไส้พุงน้ำดีน้ำเสลดพังผืดเนี่ยพอแตกละคนแต่ละองค์คนเราเนี่ยนานาจิตต่างจริตแตกต่างกันใช่ไหมบางทีใช้พุทโธนี่ปวดหัวปวดหัวปวดใจเลยไปไม่เป็นเลยเนี่ยวันไปอยากนอนเลยง่วงโอ้เซ็งพุทโธเซ็งเลยอ่ะก็จริตก็ไม่ถูกกันอ่ะลองเปลี่ยนใหม่สิเปลี่ยนใหม่เกศาสิเกศาให้เห็นผมเนี่ยบางทีเห็นยังไงก็มันไม่เห็นน่ะให้เห็นในความรู้สึกโอ้งั้นทำได้โหนี่เล่นจะเอาให้เห็นจริงๆเลยเนี่ยมันไม่ใช่ใครจะเห็นได้ล่ะก็เห็นในความรู้สึกผมจากผมดำผมขาวเกศาผมจะปล่อยว่า3วัน7วันเนี่ยมันมีกลิ่นมั้ยกินเหม็นเกศาไม่สะผมก็เหม็นผมดำอ่ะดำได้อยู่นานไหมไม่ถึง100ปีก็เกิดผมขาวแล้วผมขาวผมดำนี่จะอยู่มันจะอยู่นานไหมมันต้องขันต้องล่วงอ่ะต้องล่วงต้องสลายไปเนี่ยแล้วพิจารณาไหมพิจารณาเข้าเนี่ยมันเข้าก็รู้สึกว่ามันก็เห็นในความรู้สึกโอ้เห็นโอ้ผมของเราเห็นในความรู้สึกเนี่ยอดีตอนาคตหายไปแล้วจับอยู่ที่ผมจากผมดำผมขาวจากผมดำผมขาวถ้าปล่อยไป3วัน7วันเนี่ยก็ต้องเหม็นต้องอะไรเริ่มแหละเริ่มมีความเบื่อหน่ายแล้วเบื่อในร่างกายของตัวเองโอ้ร่างกายตัวเองเนี่ยมาพิจารณาหน้าตาก็ต้องเน่าต้องเปื่อยต้องหนอนชัยโอ้โหเห็นแล้วในซากศพมันเน่าคนอื่นนี่พิจารณาไปปุ๊บมันก็อยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงที่ทั้งขันร่างกายพิจารณาเป็นขันธ์5พิจารณาไปจนมาไปผมคิดดูว่าอันนี้มันไม่ใช่ของเรามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นไตรลักษณ์เป็นสัจธรรมทั้งนั้นเลยแล้วเราจะยึดติดทำไมสังขารร่างกายก็มันก็ได้กรรมฐานเลยกายเบาใจเบาจิตเป็นหนึ่งนั่งแล้วสบายไอ้ที่ปวดเมื่อยก็หายไปอัตโนมัติเลยอยากจะนั่งอยากจะใช่ไหมครูบาอาจารย์ก็อยากเป็นทุกข์อ่ะมันเกิดอยากก็เป็นทุกข์สุขก็เป็นทุกข์เฉยก็เป็นทุกข์เนี่ยยึดติดมันทุกข์หมดเลยอยากได้อยากมีนะรู้เฉยเห็นเฉยสงบก็เฉยไม่สงบสุขมากก็เฉยสงบน้อยก็เฉยสุขมากสุขน้อยเฉยเอาความเฉยเกิดขึ้นก็รู้ว่าเฉยเฉยมากเฉยน้อยก็ตามรู้ตามเห็นตรงนี้นี่เนี่ยปฏิบัติอยู่ตรงนี้ตามรู้ตามเห็นตามเห็นสภาวะความเป็นจริงตรงนี้เรียกรู้เราคิดอะไรบ้างคิดนั้นไม่ใช่ของเราอันนี้มารู้เอานั่นไปคิดถึงบ้านความคิดไม่ใช่ของเราความสงบไม่ใช่ของเราก็มาอยู่ที่ดับที่ใจมันก็ได้ใจแล้วใจก็อย่างนี้ก็รู้แล้วใจดีใจร้ายใจเฉยใจอะไรคิดอะไรก็มันดับที่ใจอันนี้เราก็ไม่อยากอิจฉาใครแล้วก็มีเมตตานี่เราได้ใจแล้วพอเราได้ใจในความรู้สึกว่าใจสงบเฉยเป็นบุญกุศลอันนี้ก็ไม่ใช่ของเราใจก็ไม่ใช่ของเราเราได้ระดับหนึ่งได้ระดับที่ว่าเห็นว่าจิตสงบ
มันอยู่รวมที่ใจใจเฉยใจไม่อยากเดียอยากไม่อยากไม่อยากทำร้ายใครแล้วไม่อยากอิจฉาใครแล้วมีแต่ให้อย่างเดียวมีเมตตาก็ไม่ตกไม่ตกนี่เราได้แล้วเราได้ใจเราใจเรามีเมตตาเราเปิดใจเมื่อก่อนเราปิดใจซะนานเลยไม่เปิดใจเราปิดใจธรรมะก็ไม่รับตักบาตรทำบุญก็ไม่รับอะไรไม่รับปิดใจหมดเลยเอาแต่ใจตัวเองอย่างนี้ก็เราเปิดใจแล้วสิ่งที่ดีเรารับมาพิจารณาเป็นเหมือนก็ปฏิบัติสมถะก็ปฏิบัติไปโดยอัตโนมัติเลยสิ่งที่ดีเรามาพิจารณาเอาสมถะสติระลึกรู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปว่ามันเนี่ยมันเกิดเนี่ยถ้าเราไปยึดติดเนี่ยมันสุขหรือทุกข์มันก็ทุกข์แล้วก็ใช้ความพิจารณาแต่ในวิปัสสนาพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไปยึดติดเป็นของเรามันก็มีแต่การทุกข์การความรุ่งหลงเกิดขึ้นมันก็ไม่ทำให้เราไม่มีความสุขมันก็พิจารณาว่าโอ้ทุกสิ่งก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปก็พิจารณาหลักเหล่านี้ก็ทำให้ใจเราสบายใจเราก็ไม่ยึดติดพอมันจะติดเราก็รู้อีกอันนี้มันยังเป็นหัวใจพุทธชนอยู่เราต้องเดินทางสู่อริยะอริยมรรคอริยผลจิตที่เป็นกุศลคือสติเนี่ยคิดเป็นบุญกุศลก็ไปสู่องค์มรรคเรานึกถึงองค์มรรคกุศลแล้วจิตเป็นกุศลกุศลมากขึ้นมากขึ้นพอมีกุศลมากขึ้นมากขึ้นก็เรารู้สึกว่าเราไม่อยากได้อะไรแล้วเราจิตเป็นบุญกุศลมีเมตตาให้อภัยพอก็พระการต้องเข้าก็ผลลัพธ์ก็ส่งผลให้เรามีแต่ความสุขความเจริญมีเมตตามีพรหมวิหารเกิดขึ้นในใจนั่นแหละผลมรรคผลเกิดขึ้นแล้วปริยมรรคอริยผลผลเกิดขึ้นผลเกิดขึ้นที่ใจมันก็เริ่มสู่แห่งความพ้นทุกข์แล้วเข้าสู่โลกุตตระมังกรในโลกียะอยากได้อยากมีอยากเป็นโน่นเป็นนี่อันนี้เราไม่อยากเป็นโน่นเป็นนี่แล้วเราปล่อยละไปวางได้แล้วเราได้ใจตัวเองละทบเฉยรู้เฉยเห็นเฉยมีเมตตาให้อภัยได้ตรงนี้แล้วก็สู่แล้วสู่อริยมรรคอริยผลสู่โลกุตตระเดินทางเข้าสู่ความหลุดพ้นเกิดถึงที่สุดตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราการที่เรามาอยู่ตรงนี้เราจะต้องเรียนรู้กายวาจาและใจต้องเรียนเบื้องต้นก่อนเหมือนเรานั่งสมาธิต้องเกิดเรียนสมถะก่อนเรียน สมถะหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทสงบบ้างสงบน้อยเนี่ยสงบมากก็รู้สงบน้อยก็รู้ก็เรียนรู้ตรงนี้เป็นสมถะความสงบเรียนไปเรื่อยสงบเกิดขึ้นเราก็รู้พอมันดับไปก็เอารู้เอาความเกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่ใช่หลังยังเย็นก็พิจารณาเป็นไตรลักษณ์พอพิจารณาตายรักก็สังขารร่างกายของเรานี่มันต้องเราต้องเปื่อยไหมนี่มาพิจารณาสังขารร่างกายเป็นตายรักนี่ก็พิจารณาไปพิจารณาไปก็เห็นซากศพในความรู้สึกอันนี้มันก็สู่องค์มรรคองค์มรรคเกิดขึ้นอยู่ที่ในจิตในใจของเรานี่จิตใจก็เริ่มเข้มแข็งแล้วกระทบละกระทบปล่อยวางรู้เฉยเห็นเฉยเห็นเฉยมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยผลปล่อยรับแล้วก็เราก็มีความสุขความเจริญความก้าวหน้าอันนี้ในเมื่อพื้นฐานเราต้องทำให้แน่นทำให้แน่นไม่ใช่ว่าทำนิดหน่อยแล้วพออะไรเกิดขึ้นก็เปไปเปมามันไม่ใช่ต้องปูพื้นฐานของเราให้ดีมันนั่งเนี่ยเนี่ยมันครูบาอาจารย์มาอาจารย์ที่นั่งเทศเนี่ยเทศไปสักพักแล้วก็เปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาเปลี่ยนอยู่นั่นเนี่ยนั่งโน่นนั่งนี่โอ้คนฟังก็เปลี่ยนบ้างเดี๋ยวไปโดนคนข้างๆบ้างอะไรจะเปลี่ยนบ่อยแล้วเกินเนี่ยข้างๆจะงบตั้งหน่อยก็เปลี่ยนอีกแล้วโดนอีกแล้วเนี่ยใช่ไหมพระก็เปลี่ยนอ้าวพระก็เปลี่ยนแล้วมันก็ต้องนั่งให้เห็นทุกข์ก่อนทุกข์ที่สุดแล้วก็ค่อยเปลี่ยนก็ว่ากันไปใช่ไหมมันนั่งสมาธิเนี่ยยังไม่ถึงจะสงบเลยเมื่อนิดเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนตาเปลี่ยนฝาลืมตาแล้วเกิดมองโน่นมองนี่ไม่ได้มองตัวเองเลยเพราะต้องมองตัวเองลืมตาต้องมองตัวเองต้องจับผิดตัวเองต้องจับผิดตัวเองจับใจตัวเองว่าใจเราเนี่ยมันสงบพอไหมใจเราเป็นยังไงอันนี้ไปมองคนอื่นผิดหมดเลยจับคนอื่นคนนู้นก็ไม่นั่งคนนี้ก็ไม่นั่งคนนู้นกำลังคุยกันใจตัวเองมันไม่แตกต่างกัน
นี่เนี่ยทางการร่างกายเนี่ยถ้าวันไหนไม่ไอเนี่ยวันนั้นก็จบมันก็ชีวิตใช่ไหมตายใช่ไหมนี่ไอนี่ยังดีใจว่ายังไออยู่ใช่ไหมโอ้ตื่นมาดีใจยังมีลมหายใจเขาออกอยู่ใช่ไหมมันตอนนี้โอ้นั่งไปโอ้กลัวหายใจไม่ออกลืมตาดีกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนี่กลัวตายไปก่อนแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็นั่งไปมันจะตายก็ยอมตายตอนนี้ได้เลยเราได้เป็นพรหมจรรย์แล้วไหมพรหมโลกเลยไหมพระสูงก็เทวดาด้วยไม่ทำไมแต่ก็ยังไม่อยากตายเพราะใจมันยังเป็นปุถุชนอยู่ถ้าใจสู่มรรคผลแล้วก็โอ้ตายตอนนี้ตายแล้วศีลธรรมนี่ก็ยอมตายเพราะเราได้แล้วตายไม่ขาดทุนแล้วแล้วถ้าตายไปโน่นกินเหล้าเมายาอยู่ในวงไพ่นี่เป็นไงนะเล่นไพ่ได้สวรรค์นะกินเหล้านี่ขึ้นสวรรค์นะมีที่ไหนเทวดาก็ไม่มีหรอกวงไพ่กินเหล้าไม่มีหรอกโน่นแต่จะไปกินเหล้าก็ต้องไปร่วมกงกันยมทูตยมบาลนู่นก็ดีเหมือนกันนะชวนยมทูตยมบาลกินเหล้าอ่ะใครเล่นไพ่เก่งๆก็ประจวบเล่นไพ่กันนั่นแหละยมทูตยมบาลชวนเล่นไพ่บอกว่าอยากเล่นไพ่แล้วกันบอกตั้งวงทั้งหน่อยสิพอเล่นไพ่เสร็จก็ลงนรกก็เนี่ยใช่ไหมแล้วในเราเนี่ยศีลธรรมศีล5ศีล8ศีลอุโบสถเนี่ยมาแตกดับปุ๊บเนี่ยเรื่องกรรมตรงนั้นไอ้เรื่องไปสู่อบายไม่มีแล้วเพราะศีล5เรามีอยู่แล้วเรามีศีล5อยู่เป็นนิจศีลแล้วอยู่ประจําเนี่ยเรารู้ศีลแล้วกี่ข้อเรารู้แล้วเราตายปุ๊บก็ได้วิมานเลยมันไม่ใช่ว่าตายปุ๊บไปได้วิมานเราได้ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่แล้วเหมือนตอนเนี้ยเราได้วิมานอะไรบ้างเราวิมานศีล5วันนี้วันพระเราวันพระศีล8ศีลอุโบสถศีลอุโบสถเนี่ยมันก็ได้แหละเป็นพรหมจรรย์แล้วแล้วมันแบ่งแล้วใช่ไหมมันแบ่งแล้วแล้วไม่ใช่ว่าตายหลังตายเราจะไปเป็นไม่ใช่มันเป็นตั้งแต่นี้แล้วเป็นต้องมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องทำตรงนี้เราต้องทำต้องมีชีวิตอยู่ว่าเราจะเป็นอะไรอยากได้มนุษย์ไหมอยากได้มนุษย์ก็พยายามถวายทานรักษาศีลนั่งสมาธิเป็นนิจศีลก็เป็นมนุษย์และเทวดาถ้ายังไม่ได้มนุษย์อะไรก็ไม่เอาสักอย่างศีลก็ไม่เอาศีลก็ทานก็ไม่เอาศีลก็ไม่เอาภาวนาก็ไม่เอาอยากจะฆ่าจ้าตัวชีวิตเป็นนิจศีลนั่นก็ไม่ได้กายทิพย์ไม่ได้วาจาทิพย์ไม่ได้ใจทิพย์มนุษย์ก็ไม่ได้แล้วก็หวังเป็น เป็นสัตว์แล้วอะไรที่สัตว์ที่บินได้นกน่ะต้องตุนักต้องแมวต้องอะไรเนี่ยที่เราไม่อยากได้ก็ต้องเพราะว่ากรรมเวรมันเป็นไปเพราะนั้นการที่ฝึกตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยอย่างครูบาอาจารย์บทตังวานพ่อตังหลองเนี่ยให้นั่งสมาธิมากๆให้เห็นเวทนา นั่งหลายๆชั่วโมงเมื่อก่อนแตกดับเราก็จะรู้แล้วว่าเวทนามันเกิดขึ้นมากน้อยมากน้อยแค่ไหนเรานั่งกี่ชั่วโมงเดินกี่ชั่วโมงนอนกี่ชั่วโมงในนี้เวทนาพอเกิดเราก็ไม่รู้ไม่เคยนั่งสมาธิหลายชั่วโมงเลยไม่เคยทำเวทนาให้รู้เกิดดับเลยว่ามันเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนทำไมคนที่ไม่ได้นั่งสมาธิเป็นไงเคยเห็นไหมเด็กๆก็เห็นตายนั่งสารแล้วกันเลยไม่อยากตายนะปากเบี้ยวบิดไปละหลายองศาแล้วปากเบี้ยวปากโบดโอ้ลูกๆก็ร้องไห้กันหมดเลยตายยากเหลือเกินต้องคิดสิมีชีวิตอยู่ไม่เคยไปเสียศีล5รู้แต่ว่าศีล5มีแค่นี้แต่ไม่รู้ ของผลศีล5ว่าแปลว่าอะไรบ้างฆ่าสัตว์ยังไม่พออีกเผลอดื่มเหล้าด้วยแล้วก็เผลอโกงเขาอีกโกงไร่โกงนาคิดสิอันนี้เราจะหวังเทพบุตรนางฟ้าหวังเหรอนั่นตกนรกตั้งแต่ยังไม่สิ้นชีวิตแล้วนี่ก็บอกแล้วสวรรค์นี้ทำมาเนี่ยสวรรค์นี้ผ่านไปตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่จะเป็นอะไรนี่ไปตั้งแต่เป็นนี่ยังมีชีวิตอยู่นี่นั่นในที่ครูบาอาจารย์เทศเนี่ย ขออภัยเรามาศึกษาว่ามันจริงไหม
้องเทวดากายทิพย์หายตัวได้เนี่ยเราอยากจะหายตัวอยากจะเป็นเทวดาเนี่ยเขาหายตั้งแต่ตอนไหนไม่ตายปุ๊บตายปุ๊บหายปั๊บวะโอ้มันกายทิพย์เนี่ยเป็นเทวดาตั้งแต่เรายังมีชีวิตอยู่มันจริงไหมเราศึกษาเลยตอนนี้เราศึกษาเลยเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเชื่อเลยไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปไม่เชื่อเลยแล้วลองศึกษาดูว่าด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยว่าศีลห้าเนี่ยเป็นเทวดาเนี่ย มันเป็นตรงไหนนะเวลามีอยู่เนี่ยในกามันตายวันเดียวไม่ตายใช่ไหมเดี๋ยวเทศไปเนี่ยเกิดในกาไม่เดินยุ่งเลยมันเอวังสักทีเนี่ยนั่งตายเลยองค์เทศก็นั่งสบายสบายนั่งฟังก็หลงบิดไปก็บิดมาโอ้ตายฟังก็ทุกข์ตายเลยโอ้ยเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยจะหมดเวลาอีกแล้วใช่ไหมมันความตายนะมันบอกอยู่เลยเนี่ยปวดหน่อยก็จะตายนะบางทีเนี่ยเคยมีเมื่อคืนน้ำลายมันติดคอโอ้มันบอกเลยนะโอ้เราจะตายแล้วใช่ไหมเกินไปมันปวดฟันอีกแล้วนะมันเป็นยังไงอยู่เนี่ยพิจารณาบ้างไหมเนี่ยเปล่าเลยไม่เคยพิจารณาเลยใช่ไหมเนี่ยสิ่งที่มันอยู่ในนี้อยู่ในชีวิตเราเนี่ยต้องวางพิจารณาบ้างมันเกินน้ำลายนะบางทีเกินวงใหม่ๆก็เกินโอ้โหหลงดีหรอกแต่เขาสักคำมันฝืดแล้วมันเจ็บคอหน่อยเป็นอะไรวันนี้เริ่มจะไปหาหมอแล้วใช่ไหมนั่นแหละเคี้ยวข้าวเราคิดบ้างเปล่าเนี่ยดูบ้างเปล่าเนี่ยมันปวดกรามไหนบ้างปวดฟันไหนบ้างเนี่ยเนี่ยปวดรู้เลยเนี่ยปวดจนหายปวดเนี่ยว่างๆเขาจะนึกถึงหมอแล้วไปถอนแล้วถอนกรามแล้วเนี่ยมันปวดมากเกินไปนะ มันโยกเกินไปเนี่ยไหมมนุษย์ต้องคิดด้วยดีมีความทุกข์แค่ไหนเมื่อก่อนวัยรุ่นเนี่ยโอ้ติดเจ็ดติดแปดติดเก้าเนี่ยโอ้ยรูปหล่อหุ่นดีน่ะติดรูปติดเสียงไหมผิวพรรณดีเดินเหินสบายวิ่งได้สบายโอ้เรามีความทุกข์ดูสินะเรามาตอนนี้เป็นไงห้าสิบหกสิบเป็นไงอะไรก็หนอมนะปวดหนอนะเจ็บหนอ ร่างกายไม่สวยหนอแล้วปวดฟันหนอผมงอกหนออะไรเนี่ยฮะหน้าเป็นคนละแถบพวกเนี้ยหน้าเหี่ยวแล้วเนี่ยมันจะว่ากันใช่ไหมอันนี้มันไม่ได้ดูสิเนี่ยบางวันก็พิจารณาก็เรียกว่ารีวายก็หาตัวเองบ้างก็มองคนอื่นกันรู้บ้างเนี่ยนั่งใกล้ๆเนี่ยเราผมหลังใกล้ๆผมงอกไหมนะบางทีงอกไม่จริงอย่างไปย้อมสีอีกมองไม่ออกอย่างเงี้ยใช่ไหมนะก็มองกันเลยบอกใครจะย้อมไงก็แล้วโอ้จากดำก็ต้องขาวแน่นอนมันไม่เป็นสีอื่นหรอกใช่ไหม อันนี้มองสะหลายสีสวยหมดเลยใช่ไหมมันก็ไม่เห็นความเป็นจริงใช่ไหมเอามองสามสีสีโอ้มันก็ลงสีขาวอยู่นะอ่านมานี่อันนี้มันถามใจตัวเองใจบอกโอ้มันบอกไม่จริงสามสี่สี่มันก็ลงสีขาวใช่ไหมใช่ไหมมันก็ลงสีขาวนี่แสดงว่าเรา พิจารณาถูกแล้วไอ้นี่ก็เพลินเขาสีสามสี่สี่สี่ก็เพลินก็สีสวยอยู่นั่นแน่ใช่ไหมยอมหลายสีก็สวยสีดำมายอมสีขาวก็สวยอีกนะนั่นมันสวยที่เราใจมันสวยที่ชอบไม่สวยที่ชอบนะแล้วตรงนั้นก็ให้พิจารณาเหมือนฐานข้าวพระวันธรรมดาก็สวดไปสังขายโยให้พิจารณาโดยแยบคายแล้วค่อยบริโภคอ่ะ พระพุทธเจ้าเราเคยสงสารตัวเองอ่ะไม่บอกเวทนาตัวเองก็มันก็หนักไปสงสารตัวเองอิ่มไปบ้างอึดอัดบ้างถ้ากินข้าวมากไปหิวมากอ่ะพุทธเจ้าก็มานั่นเลยมาตั้งไอ้วินัยเลยพระภิกษุสามเณรจะบริโภคกบเคี้ยวเนี่ยให้พอดีโภชเนมัตตัญญุตตาให้บริโภคแต่พอประมาณนะคิดสิพระองค์เป็นมาแล้วบทใหม่ๆอะไรเงี้ยเคยเป็นมาแล้วว่าโอ้อันไหนอร่อยไหนก็ฉันเต็มเลยเนี่ยอิ่มแปรเลยโอ้นั่งฮะนั่งหาวนอนหาวนอนดีกว่านะอิ่มเกินไปไหมเดินจงกรมก็ไม่ได้นั่งก็ไม่ได้ใช่ไหมอึดอัดไปหมดนอนดีกว่านอนตื่นขึ้นมาขี้เกียจเดี๋ยวบิดไปบิดมานั่งพิงสมัยก่อนต้นไม้เยอะยังอยู่ป่าเนี่ยต้นไม้เยอะ
เดินไปเดินมาต้นไม้นี้สวยดีมันก็นั่งพิงไปก่อนนะหลับไปเลยใช่ไหมบางทีก็ยืนพิงไม่ต้องนั่งหรอกยืนพิงนิดเคยก้นจำมาแล้วยืนพิงก็เคยอยู่ประชานะ อยู่องค์เดียวอะต้นไม้ง่วงก็มาต้นไม้นี้ดีหมดเนี่ยนะนั่งไม่ได้ก็ยืนพิงแป๊บเดียวนะหลับไปแล้วมันครึ่งชั่วโมงอะแป๊บเดียวแป๊บเดียวของีบตรงนิดเดียวเป็นไงแน่ๆเพราะฉะนั้น เราต้องมองตัวเองพระเจ้าให้มองตัวเองติดตัวเองบ้านตัวเองเราที่ทานข้าวเหมือนกันให้พิจารณาก่อนพิจารณาสิ่งเหล่านี้จะเป็นลำพริกลำปลา เป็นกลับเป็นอะไรพิจารณาพอเข้าไปแล้วมันข้างนอกอร่อยมีรสมีชาติแต่เข้าไปไม่เคยบอกเลยเข้าไปรวมตัวแล้วมันก็เหมือนกันหมดเลยเข้าไปมันไม่ได้บอกว่าอร่อยไม่อร่อยมันอร่อยที่ใจเราพอถ้าใจเราพิจารณาโอ้อันนี้เป็นอาหารเป็นอาหารมันเป็นธาตุมันรวมมาแล้วมันก็อันหนึ่งอันเดียวกันหมดเลยมันก็เป็นธาตุเป็นของต้องเน่าเปื่อยไม่มีอะไรเป็นยี่หลังยั่งยืนนะพระอริยะก็จะพิจารณา พิจารณาสิ่งตรงนี้เป็นธาตุหมดเลยรูปเสียงกินลบปุถุพะนี่มันเกิดขึ้นดังอยู่ดับไปความสุขความทุกข์มันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเราตัวยึดที่ใจเพราะพระอริยะท่านฝึกกันหมดแล้วล้างหมดแล้วล้างกายล้างวาจาล้างใจคือล้างไม่ใช่ล้างด้วยสบู่ล้างด้วยของสวยงามหอมไม่ใช่ล้างตรงนั้นล้างด้วยศีล ล้างด้วยศีลศีลที่กายแต่มาจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากหลายปีก็ล้างไปล้างด้วยกายศีลอยู่ที่กายสวยก็ไม่สวยล้างไปศีลจะเป็นของสวยงามก็เป็นของ ของธรรมดาก็เป็นธาตุหมดธาตุเศษดินน้ำลมไฟร่างกายลูกน้องต้องเปื่อยก็ล้างไปพิจารณาไปเราอาศัยร่างกายเพื่อเดินทางไปสู่อริยมรรคอริยผลตรงนี้เราต้องตรงนี้เราไม่ยึดติด ว่ากายสวยว่าสิ่งในนี้สวยงามจึงเกิดปนเปื้อนตรงนั้นพระองค์ไม่ได้ปนเปื้อนตรงนั้นแต่พระองค์บำรุงด้วยศีลธรรมศีลสมาธิปัญญาพระองค์บำรุงด้วยตรงนี้ด้วยหลงด้วยศีลรู้จักรักษากายไม่ปนเปื้อนจึงไปกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้รักษา รักษากายเหมือนเรือนะถ้ามันถึงที่สุดแล้วเนี่ยอายุมากเกินไปเนี่ยอุดตรงโน้นอุดตรงนี้กายมันนะลูกก็โอยนั่งก็โอยหมดดอกไม้ลอยน่ะจะลุกทิ้งก็ลองอ่ะนั่งทิ้งก็ลองแหละมันทุกข์มันเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยเราจะยืนเดินนั่งนอนจะปฏิบัติได้เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงมั้ยก็ต้องรักษากาย รักษากายเรือให้ดีตอนเรือใหม่ๆเป็นไงจะพายไปที่ไหนโอ้กี่กิโล20 30ผ่านไปได้หมดเลยสบายมันไม่รั่วไม่อะไรนะพออายุ50 60เนี่ยเป็นไงไอ้น้องก็เริ่มรั่วแล้วไอ้น้องก็ผุดมานี่ก็ผุดมาเรือเก่าอุดตรงน้องก็รั่วตรงนี้อุดตรงน้องก็รั่วตรงนี้เป็นไงมาร่างกายนะไปหาหมอเข่าไม่ดีอ่ะให้หมอดูแลเข่ากลับมาบ้านกลับมาบ้านใจไม่ดีอีกแล้วใจคิดถึงหมอแล้วไปหาหมอแล้วออกเจอหมอหาย กลับบ้านอีกแล้วทานข้าวไม่ได้อีกแล้วเอาไปหาหมอแล้วไหมเนี่ยอุดตรงนี้ก็รั่วตรงนั้นรั่วตรงนี้แล้วเมื่อไหร่จะไปถึงจุดหมายปลายทางเพราะนั้นจะปฏิบัติให้มันชีวิตมีธรรมะเจริญก้าวหน้าด้วยธรรมด้วยวินัยด้วยสิ่งที่เราต้องการกับความหลุดพ้นแล้วก็พยายามตั้งแต่สังขารร่างกายเรายังมีความดีงามเกิดขึ้นแข็งแรงร่างกายดีจะนั่งกี่ชั่วโมง2ชั่วโมงก็สบายยืน2ชั่วโมงก็สบายเดิน2ชั่วโมงก็สบายมันไม่ได้อดครวญมั้งมันอายุ50ใช่ไหมอายุ20 30เนี่ยทำไมสบาย ยังลุยได้สบายเนี่ยตรงเนี้ยเรามีหลวงปู่มั่น
สำเร็จตั้งแต่อายุ20 30 30ทั้งนั้นเลยมั่นบูฟันบูแหวนเนี่ยประวัติเนี่ยลงตามหาบัวเนี่ยอายุ30กว่าปู่ทังวาน40กว่ามาบวชมาอายุ40 50ไอ้นี่มาสำเร็จอายุมากหน่อยแต่เป็นหลวงปู่ที่มีสติปัญญาครบปู่ทังวานธรรมะหลวงปู่นี่ร่างกายนี่แข็งแรงดีการพูดการคุยเราไม่หลวงปู่เป็นพระอรหันต์บ่ทำนองสำเร็จยังไม่ถึงอายุ40เลยไม่ถึง40 30กว่าจะไม่ถึง30ไม่ถึง30ได้ทำวิบัติจะเริ่มตั้งแต่อายุ20กว่าเข้าห้องคิดดิจะทำตรงนั้นงั้นพระองค์ก็ให้บวชอายุ60ก็สิทำไมพระองค์จะให้บวชอายุ20กว่าถ้าไม่ถึงอายุ20ก็ไม่ได้เป็นสามเณรไปอายุ20กว่า20 30ไม่เกิน60ผมคิดสิเป็นหลวงปู่หลวงตาเป็นหลวงตาเนี่ยชั่วโมงบินมากทั้งโลกมากอาจารย์ที่อายุยังน้อยกว่าก็สอนไม่ได้ อาบน้ำร้อนมาก่อนเป็นลูกหลานเนี่ยแต่ไม่ได้มองด้วยคุณธรรมถ้าปฏิทิตัวตนเนี่ยพระองค์ถึงได้ให้บวชอายุ20กว่าหลวงตาหลวงปู่นี่เพราะว่าบางทีก็ปลดตัวตนยากก็ปลดได้ก็สบายตอนอายุ20กว่านี่กำลังวังชานั่งก็ 2-3 ชั่วโมงนี่นั่งได้สบายเลยเดินก็สบาย 2-3 ชั่วโมงใช่ไหมต่อสู้นี่หวอดได้ต่อสู้ก็เรื่องเวทนาได้แต่ถ้าเป็นลุงปูลุงตาเนี่ยนี่ก็นั่งก็โอ้ยลุกก็โอ้ยแล้วเนี่ยมันไปไม่ได้แล้วไปไม่รอดแล้วเพื่อมาก็เป็นภาระเป็นภาระในการที่เรามาบวชในพุทธนันที่วัดเราก็ไม่เกิน60เราบวชเป็นพระขาวก่อน2เป็นเดือนเรามาบวช แล้วนี่ก็เราจะเป็นผู้ประมาทกันนะพุทธเจ้าบอกว่าความประมาทเป็นในหนทางให้หายนะทุกลมหายใจเขาออกเราพยายามนึกถึงพุทโธไว้เพื่อนึกถึงความตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อยังไม่เป็นผู้ประมาทหายใจเข้าตายก็นึกถึงพุทโธหายใจออกไม่เข้าก็ตายพุทโธเนี่ยหมายความมันประมาทนึกถึงพุทโธพุทโธประมาทเนี่ยอันนี้เราก็จะได้ใจเราโอ้ใจเราเป็นบุญกุศลใจเราไม่ประมาทใจเรามีพุทธะมีพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราเนี่ยก็ต้องพยายามมีศีลมีศีลมีภาวนามีทานทานนี่เราไม่ทิ้งตักบาตรทำบุญให้สังฆทานตักบาตรเป็นนิสิตเราก็พยายามถวายสังฆทานถวายอภัยทานเกิดในหัวใจไม่อิจฉาใครไม่พยาบาทใครติเตียนตัวเองไม่ติเตียนคนอื่นเราพยายาม ทำตัวเองให้ถึงที่สุดถึงที่สุดคือความหลุดพ้นถึงแม้ไม่สำเร็จในชาตินี้ไปชาติต่อไปมันก็ย่นหนทางมันก็บอกให้อธิษฐานอธิษฐานไม่ต้องเกิดฐานหลุดพ้นฐานสำเร็จสำเร็จไม่สำเร็จชาตินี้ก็ชาติหน้าก็ไปอธิษฐานเรื่อยๆเนี่ยไม่เกิดชาติไหนมันก็เกิดไปอัตโนมัติตอนนั่งสมาธิอ๋อ เราอธิษฐานความสำเร็จอธิษฐานไม่เกิดเนี่ยมันก็จะเป็นยาบำรุงหัวใจโอ้เราต้องอธิษฐานต่อไปต้องสำเร็จทุกชาติชาติไหนชาติไหนนี่อันนี้มันก็โอ้ทุกชาติเราอธิษฐานเนี่ยเกิดชาติไหนก็ให้รูปสวยรวยทรัพย์นะกำลังดีอะไรดีเนี่ยขอให้ได้แต่งงานเนี่ยไม่อธิษฐานแต่งงานก็เราเกิดชาติไหนมันก็มีโลภโกรธหลงมีตรงนี้อยู่แล้วล่ะมันก็ต้องแต่งงานอยู่แล้วอธิษฐานไม่เกิด แต่เราไม่ทำก็ต้องเกิดอธิษฐานไม่เกิดเราต้องทำด้วยทำต้องสร้างฐานกายวาจาและใจมีศีลนะมีศีลศีลให้บริสุทธิ์ที่กายที่วาจาและใจแล้วก็มีฐานศีลภาวนาควบคู่กันไปวันนั้นเกิดชนะจันใดมันก็สิ่งเหล่านี้มันก็ตามเราไปเหมือนกับ
เราทางโลกอ่ะก่อภัยทางโลกอ่ะก็คนรู้จักใช้ชีวิตตั้งแต่ยังไม่แต่งงานแล้วก็แต่งงานแล้วเนี่ยรู้จักเอาเงินไปฝากธนาคารเนี่ยฝากธนาคารไปกี่พันกี่หมื่นเนี่ยนั่นเนี่ยรู้จักชีวิตตัวเองรู้จักความก้าวหน้าเราจะมีครอบครัวมีอะไรก็ไม่ต้องทำคนอื่นเดือดร้อนแล้วเพราะเรามีเงินในธนาคารเป็น เป็นหมื่นเป็นแสนยันเราจะมีชีวิตในตรงนี้นี่มันไม่มีอะไรเลยเงินก็มีในธนาคารก็ไม่สร้างฐานะตัวเองแล้วงานก็ไม่มีอะไรแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นไหมเมื่อเรามาบวชมาบวชมาเรียน3วัน7วันแม้แต่ศีล5มาอยู่ที่วัดเราวันนี้อุโบสถวันหนึ่งขึ้นหนึ่งเนี่ยเราก็สร้างฐานะชีวิตของเราไม่ให้ขาดทุนเป็นธนาคารใจออมทรัพย์ออมบุญไปที่ใจหาเสบียงไปชาติหน้าใช่ไหมก็เสบียงบุญนั่นเองอ๋อเรามีทานแล้ววันนี้มาบวชชดเชยเราไม่เคยตักบาตรเลยอาทิตย์หนึ่งไม่ตักบาตรเดือนไม่เคยตักบาตรไม่เคยเห็นพระก็ไม่เลยตักบาตรเลยตอนนี้เราตักบาตรทุกเช้าเขามีอยู่แล้วอ๋อแล้วไม่เคยใส่ตู้เลยแล้วก็ใส่20 30โอ้ไม่เคยติดกันเทศแล้วแล้วก็ติดกันเทศก็ชดเชยที่ชีวิตเราเนี่ยเอาถ้าคนเขาวันหนึ่งคืนหนึ่งเขาใส่อยู่ประจำนะก็ใส่ตู้ที่บ้านก็ดีเติมพลังใจกับพระไหว้พระนั่งสมาธิเติมบุญเสริมสร้างกายวาจาใจอยู่ทุกวันนะเขาก็เต็มอยู่ตลอดเวลาใจแต่เราอะปีเดือนหนึ่งบางคนนี่โอ้ไม่ได้มาบวชฟังเทศฟังธรรมเลยทั้งโลกอ่ะยังหนุ่มสาวยังก็ไกลวัดไปเรื่อยใช่ไหม แต่ที่นี่เราใกล้วัดครูบาอาจารย์จัดไว้เราเนี่ยสร้างเพิ่มก็อีกแล้วเพื่อให้ลูกๆพุทโธเนี่ยลูกเทวบุญทางฟ้าเนี่ยมีที่พัก มันมาเต็มกันเลยอันนี้ก็ทางวัดก็ขอบใจขอบคุณที่อายุยังน้อยมาบวชกันแล้วก็คุณยายคุณป้าคุณลุงก็ยังไม่ทิ้งวัดหรอกแล้วก็มาบวชมาอะไรกันมาพักผ่อนมาอะไรมาเป็นเหมือนก็เป็นพี่เลี้ยงของให้ลูกหลานกลายว่าโอ้ยังมีลุงมีป้ามาอยู่วัดไม่ใช่ว่ามีหนุ่มสาวอย่างเดียวใช่ไหม วัดนี้ก็ยังมีลุงมีป้าอยู่มันก็ทำให้อยากถามลุงถามป้าบ้างมาอยู่บ้านเนี่ยคิดถึงลุงคิดถึงป้าก็โอ้มาวัดก็มาเจอลุงป้าก็มาพูดคุยกันบ้างใช่ไหมอันนี้ก็มันเป็นสิ่งที่ดีอย่างวัดเรานี่ก็มีหลังวัยรุ่นมาบวชเยอะก็เป็นสิ่งที่ดีงามแล้วก็เป็นพื้นฐานที่ดีว่าหนุ่มสาวเนี่ยมันคล้ายๆว่ายังต่อสู้ก็เวทนาได้อย่างไอ้เรื่องการสวดมนต์ไหว้พระอย่างอายุ60 70 80เนี่ยแต่ว่าเป็นผู้นำเนี่ยมันก็ยากสวดมนต์ก็ถอยแล้วถอยหน้าถอยหลังก็นั่งข้างหลังดีกว่านั่งพิงนั่งพิงโบสถ์ดีกว่าอย่างเงี้ยหนุ่มสาวก็นั่งสบายไม่ต้องพิงอะไรใช่ไหมอันนั้นต้องขอสิ่งทุนแรงหน่อยนะนั่งเก้าอี้บ้างเนี่ยเพราะจะนั่งสมาธิสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็ลำบากวัยรุ่นนั่งได้ยืนสมาธิเดินจงกรมใช่ไหมอันนี้มันทำได้หมดเพราะฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยบวชพระอยู่20เพราะอะไรประกาศศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองมาสมัยพุทธกาลนะสำเร็จกันเยอะอยู่20กว่า7ขวบสำเร็จบรรลาหุ่นเนี่ยสำเร็จ7ขวบสมณเณรเนี่ยน่ะนักศึกษาข่าวก็อายุ16 17ได้โสดาแล้วดูบริวารบอกไปได้เป็นร้อยเป็นพันเป็นผู้ใหญ่อายุเป็นเด็กแต่หัวใจเป็นผู้ใหญ่ฮะเป็นโสดาแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วอายุ7ขวบ8ขวบนี่เป็นพระอรหันต์นี่เป็นผู้ใหญ่แล้วมองภายนอกเป็นสมณเณรเนี่ยโอ้แต่จิตใจเป็นผู้ใหญ่สอนผู้ใหญ่ได้ลองคิดดินะนั้นวันนี้ก็ที่นี่ก็มาจากโน่นนะจากบ่อทองชลบุรี
ที่นู่นก็ร้อนเหมือนกันฝนตกเหมือนกันเนี่ยที่นี่ก็ตกมากที่นู่นก็ตกทุกวันตกนิดหน่อยตกมากตกน้อยอากาศแต่ที่นี่ต้นไม้เยอะที่นู่นก็มีแต่สวนยางล้อมรอบหมดเลยล่ะอากาศปลอดโปร่งนะเพราะฉะนั้นที่นี่มันเป็นธรรมชาติดีมันเป็นป่าในสวนเป็นเขาบอกว่าอยากได้ต้นไม้อยู่บ้านอยากได้ต้นไม้มาถึงต้นไม้ที่วัดก็มองไปก็มืดอีกเนี่ยทั้งถามใจตัวเองนะโอ้อยู่บ้านว้าเวแต่มาที่นี่มาเห็นต้นไม้มากเบื่ออีกแล้วเพราะฉะนั้นคนเราไม่รู้ใจตัวเองเพราะฉะนั้นต้องถามใจตัวเองว่าเราอยากอะไรบ้างอยากมาบ้านอยากบ้านมาเนี่ยอยู่นี่ก็อยากกลับบ้านอยากไปบ้านอยากอยู่บ้านก็อยากมาวัดเนี่ยต้องถามถ้าถามใจตัวเองถ้าแพ้ใจตัวเองก็อยู่อย่างเงี้ยกระทบนิดหน่อยก็กลับบ้านแล้วไปบ้านกระทบนิดหน่อยทางโน้นก็อยากว่ามาวัดก็ยังดีเนี่ยมาที่พึ่งทางวัดแต่เราก็ยังใจยังไม่หนักแน่นต้องถามใจตัวเองว่าอยากมาวัดมันสมใจยังอยู่พอหรือยังอย่างวันเนี้ย ตั้งใจว่าเย็นๆก็กลับบ้านเดี๋ยวอยากกลับอีกแล้วยังไม่ถึงเย็นเลยก็บอกอย่าเดินจงกรมสักหน่อยเนี่ยยืนสักหน่อยเนี่ยใช่ไหมใจบอกว่าเดี๋ยวมีธุระที่บ้านแต่จริงๆไม่มีหรอกใจเป็นใหญ่เพราะเราเป็นธาตุหัวใจเป็นธาตุรองรับก็ในวันที่ว่าเขาบอกนะจิตเป็นนายกายเป็นเบาอ่ะหัวใจเป็นใหญ่นะมันสั่งเรามาตั้งแต่อายุเท่าไรแล้วอันนี้เลิกแต่ทีแล้วสั่งมาตั้งแต่อายุจำความได้ตั้งแต่ป.4มาเรื่อยมาเรื่อยมันสั่งมาเรื่อยสั่งจะบังคับมาเรื่อยทำโน่นทำนี่วันนี้มาบวชแล้วก็เราไม่ต้องอยู่ใต้คำสั่งแล้วทีนี้เราก็มีคำสั่งเป็นเจ้านายบ้างบางสิ่งเราเป็นเจ้านายเราไม่ยอมแพ้เราไม่ยอมอยู่ใต้ใจเป็นใหญ่เราสั่งบ้างเราเป็นเจ้านายบ้างใช่ไหมเราเป็นเจ้านายบ้างนี่เราก็อยู่เหนือหัวใจแล้วนี่เราเป็นทาสมาตั้งขีดสิบปีแล้วนี่เราต้องเป็นทาสต่อไปลองถามใจตัวเองว่าเราได้ตัวปฏิบัติมาศึกษาอยู่วัดสังฆทานครูบาอาจารย์ให้กรรมฐานอยู่เรื่อยอยู่ทั้งคืนวันนี้ก็อยู่ในสันชิกทั้งคืนเนี่ยก็ถามใจตัวเองมาที่นี่ว่าเราได้หัวใจตัวเองนี่ได้มากน้อยแค่ไหนมีธรรมะอยู่ที่ใจเรามากน้อยแค่ไหนเราความโกรธความอะไรเนี่ยความพยาบาทเนี่ยเราแผ่ไม่ตายเขาบ้างไหมแต่หลักตัวเองหลักหัวใจตัวเองต้องให้ทั้งกายทั้งใจตัวเองในความหลักตรงนี้พอให้ตัวเองเนี่ยให้เกียรติตัวเองให้เกียรติกายให้เกียรติวาจาให้เกียรติใจเราก็มีศีลธรรมตรงนี้ว่าเราทำได้มากน้อยแค่ไหนว่าเราจริงใจต่อสิ่งที่เราทำไหมเรามีสัจจะไหมวันนั้นก็ฝากไว้นะวันนั้นก็ต้องทานศีลภาวนาความกตัญญูรู้คุณบิดามารดานี่ก็อย่ามองข้ามไปวันนั้นก็มีโอกาสถ้าคนที่ไม่มีโอกาสที่พ่อแม่สิ้นไปตอนนั้นเราไม่ได้ดูแลอะไรมันก็สายไปแล้วเห็นพ่อแม่คนอื่นก็อยากจะไปทำบ้างก็ทำไม่ได้เพราะนั้นขอฝากไว้เมื่อชีวิตพ่อแม่มีอยู่ในพระอาหารที่บ้านก็ทำบ้างทำให้ท่านมีความสุขก่อนที่จะจากโลกนี้ไปขอฝากไว้นะอารมณ์นี้ที่อาตมาได้มาแสดงธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งใดที่ฟังแล้วสบายใจฟังแล้วก็ทำให้จิตใจเรามีความสุขก็เอาไปฝึกปฏิบัติสิ่งไหนที่มันทำให้เราไม่สบายใจทำให้เราทุกข์ใจก็ฝากไว้กับธรรมชาติเอาแต่สิ่งที่ดีศีลสมาธิปัญญาประดับบารมีไว้ชีวิตเราทุกคนนะเอาละวันนี้ก็ขอยุติต่อการบรรยายแต่เพียงแค่นี้ขอทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าด้วยศีลสมาธิปัญญาด้วยสิ่งต่างๆขอให้โชคดีมีสุขทำอะไรก็เจริญก้าวหน้ามรรคผลนิพพานทุกคนท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยหลวงพ่อพงศักดิ์ศรีและเปโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานในช่วงนี้ก็จบลงนะครับครับเดี๋ยวลำดับต่อไปเราก็จะได้มากล่าวคำถวายสังฆทานพร้อมๆกันนะครับครับสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานในทางให้เตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้มากล่าวพร้อมๆกันก่อนนะครับครับ ขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันนะครับ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุสาธุครับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมนำมาถวายแด่หลวงพ่อได้เลยนะครับชุดขาวลูกสุดตัวครับครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมก็นำมาถวายแด่หลวงพ่อได้เลยนะครับขอเชิญนะครับสาธุครับนำถวายได้ทุกชนิดนะครับยกเว้นปัจจัยให้นำส่งที่เจ้าที่ประชาสัมพันธ์ข้างหน้านี้นะครับเชิญครับครับสำหรับวันนี้ในช่วงค่ำนะครับวันนี้ก็ยังมีพิธีสวดพระภิธรรมเพื่อถวายเป็นอาจารยบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะครับณบริเวณศาลาเรือนไทยริมน้ำนะครับซึ่งจะมีพิธีสวดในช่วงเวลา13:00 น.นะครับหลังจากนั้นเมื่อสวดพระภิธรรมเสร็จก็จะมีการแสดงธรรมนะครับโดยเวลาประมาณ13:30 น.โดยประมาณนะครับก็จะมีการแสดงธรรมก็ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านที่มาร่วมบำเพ็ญกุศลในวันนี้ไปฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันนะครับแต่ส่วนในลานธรรมนี้ก็ในช่วงค่ำจนถึงรุ่งเช้าพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการแสดงฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดทุ่งตลอดรุ่งนะครับขออภัยครับครับแล้วก็มีการปฏิบัติเนสัจฉิกด้วยนะครับสาธุครับเดี๋ยวลำดับต่อไปหลวงพ่อก็จะบังสุกุลนะครับให้กับญาติผู้ล่วงลับแล้วก็ให้พรนะครับท่านที่มีใบบังสุกุลก็ใส่ในแขนได้เลยครับมาเขียนมาเขียนมาเขียนตัวเองก็ได้ตัวเองก็ได้ไม่ไรหรอกไม่บางทีเขียนตัวเองนึกว่าตัวเองจะตายไม่ตายหรอกโอ้โหเงินก็ตายกันหมดสิมาเงินที่โน่นอยู่
่อไปก็บางสกุลนะ นะไม่เป็นไรได้ได้โน่นปัจจัยเป็นโน่นอยู่ชุดนี้พอแล้วจะชุดอื่นลุกมาอีกไม่ต้องแล้วนะเหลือก็ไม่ต้องเดี๋ยวค่อยลุกมาที่หลังโอ้โหพร้อมแล้วนะอันนี้จะว่าจะสังขารสังขารทั้งหลายมีเที่ยงนอนอุปาทวายธรรมมินอนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโฆปัสสโมสุขโณความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสงฆ์ช่วงต่อไปก็รับก่อนนะยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาขังวางน้ำที่เต็มยอมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเบตานังอุปกาปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมังขออิตาพรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวะสมีฉันตวนทรงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนโตสังกปานขอความดำริทั้งปวงยังเต็มที่จันทอมนาลาโซยาทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยาทานเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรนินีพระวาทุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านอราคันตุสัพพเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาสวัสดีพระวันตุเตนขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกับขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุ
จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญครับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกลาสวาคาโตภาคาวาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปัชฌายาจริยาคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบพนมมือไว้ก่อนนะครับครับขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบ